ชอบธรรมความชอบธรรมในพระคัมภีร์มีความหมายทั่วไปคือการมีชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องและการปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระองค์เมื่อใช้คำนี้บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าจะหมายถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์ในการรักษาพระสัญญาเนหามีบทที่9ข้อ7ถึงข้อ8แล้วก็ในสดุดีข้อ89บทที่89ข้อ14แล้วก็ข้อที่33ถึง34แต่เมื่อกล่าวถึงประชากรของพระองค์จะหมายถึงลักษณะชีวิตที่พระเจ้าทรงยอมรับและชีวิตที่มีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระองค์โดยผ่านทางความเชื่อที่ผู้นั้นมีในพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ในโรมบทที่5ข้อ1บทที่6ข้อ18และบทที่8ข้อ4